จอกับพีชวันเดอร์พีชค่ะคือตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วเป็นเดือนที่ร้อนอันดับ2ของประเทศไทยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่า OMG แดดมันเปรี้ยงมากมันร้อนมากคือร้อนจนแสบผิวร้อนจนไม่อยากออกแดดร้อนจนอยากจะอยู่ในที่ร่มตลอดเวลานะคะคืออากาศมันร้อนแล้วยิ่งสำคัญคือรังสี UV แสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันรุนแรงเพิ่มขึ้นมากๆเลยดังนั้นเนี่ยกันแดดคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนนี้เลยนะคะเราทุกคนจะต้องทากันแดดค่ะไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่จะเพศไหนก็ตามเนี่ยกันแดดเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่า must have เนาะแล้วก็เป็นจัดอยู่ในหมวดสกินแคร์ไม่บำรุงผิวแค่ไหนก็ได้แต่กันแดดควรจะทานะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกันแดดไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงเลยค่ะของถูกและดีมีเยอะมากๆและคลิปนี้นะคะพีก็จะมารีวิวกันแดดที่ถูกและดีที่สำคัญคนผิวแพ้ง่ายจะต้องชอบแน่นอนเพราะนางเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะตัวนี้เลยค่ะ Q-Press Pretty Genius Sunscreen SPF 50+ PA++++ 4+ ด้วยกันนะคะก็หลังจากที่เราได้ดูโฆษณาของน้องเจ้านายแล้วนะคะขอเรียกกันแดดตัวนี้นะคะว่ากันแดดน้องเจ้านายแล้วกันเนาะเป็นชื่อเล่นที่แบบน่ารักกรุบกริบก็อายุห่างกัน10ปีเองไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวเรามาทากันแดดบนหน้ากันเลยนะคะก็จะให้เห็นว่าเฮ้ยทากับไม่ทามันเป็นยังไงเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีกิมมิกเล็กๆนิดนึงคือตัวกันแดดตัวนี้นะคะ Q-Press Pretty Genius Sunscreen เนาะคือเนื้อของเขาอะค่ะมันจะเป็นสีออกไปทางเขียวอ่อนนิดๆคือในกล้องอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะแต่ว่าของจริงอ่ะน่าจะมีความเป็นสีเขียวอ่อนเล็กๆน้อยๆนะคะคือพอทาไปแล้วอ่ะไม่ต้องตกใจว่าแบบเฮ้ยหน้าหนูจะวอกหรือเปล่าจะเป็นเดือดฮักหรือเปล่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือเวลาที่เราทาไปปุ๊บเนี่ยนางก็จะมีการแบบค่อยๆเกลี่ยให้มันเนียนไปกับสีผิวของเรานะก็คือเหมือนแบบจากสีเขียวเนี่ยก็จะค่อยๆเบลนด์อินไปกับสีผิวนะคะนี่แล้วผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะคือนางจะเหมือนปรับสภาพสีผิวให้มันดูกระจ่างใสขึ้นมาแล้วนะคะดูแบบนวลขึ้นเหมาะกับการเป็นแบบคล้ายๆกับเมคอัพเบสง่ายๆหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยพี่ว่าตัวนี้มันช่วยให้หน้าของเรามันดูผ่องขึ้นนะคะนี่ให้ดูเปรียบเทียบด้านที่ทากับไม่ทาค่ะดูด้านนี้นะคะนี่เป็นสภาพผิวหน้าของพีชเนาะแล้วก็ปาดปึ๊บลงไปจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยนวดเกลี่ยหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยนะคะคือรอให้นางเซตตัวแป๊บหนึ่งคือฟินิชที่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเซมิแมทแล้วก็รู้สึกเบาสบายหน้ามากๆที่สำคัญคือไม่มีความเหนียวเหนอะหนะใดๆนะพิดว่าผิวผสมถึงผิวมันต้องชอบแน่นอนที่บอกว่ากันแดดตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือนางเป็นกันแดดแบบนอนเคมีคอลค่ะก็จะใช้พวกซิงค์ออกไซด์เนาะไทเทเนียมไดออกไซด์คือตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการสะท้อนนวัตกรรมของนางหรือวิธีการของนางนี่คือสะท้อนรังสี UV ออกจากหน้าเราทำให้ผิวเนี่ยใต้ผิวของเราไม่เกิดความร้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกแดดได้เลยหลังจากทาเนาะไม่ต้องรอ 15-20 นาทีให้ทุกอย่างมันซึมเข้าไปคือแบบออกปุ๊บนางสะท้อนรังสี UV ปิ้วออกไปเลยนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยที่เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเพราะว่านางเป็น10 free ค่ะคือปราศจากสาร10อย่างที่อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะเขาก็แบบคัตออฟตัดออกไปเลยจบปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราแพ้ตัวนี้เราแพ้ตัวนั้นอันนี้อาจจะระคายเคืองได้หน้าช่วงนี้อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยคือเขาตัดสิ่งที่แบบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดผิวแบบแพ้หรือว่าการแบบระคายเคืองแพ้ตัวกันแดดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่มีซิลิโคนโนน้ำหอมแอลกอฮอล์ไม่มาพาราเบนไม่ใช้น้ำมันไม่มีแล้วก็มีแบบสารเคมีประมาณ 4-5 อย่างซึ่งทางเราจบสายวิทย์มาก็จริงแต่ว่าอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะคะดังนั้นพีทก็จะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะว่า10 free มีอะไรบ้างค่ะเจ้มาคอนเฟิร์มกันนะคะอยากให้ไปลองดูเพราะว่ากันแดดตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นกันแดดที่ใช้งานง่ายแล้วปัญหาหลักๆของคนที่ไม่อยากใช้กันแดดเลยคือมันเหนียวเหนอะหนะแล้วยิ่งถ้าเราต้องใช้ SPF สูงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งหนักหน้าแต่ตัวนี้คือเบาสบายผิวมากๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าเหมาะสำหรับสาวๆอย่างเราที่แบบเฮ้ยอยากจะแต่งหน้าแต่ก็อยากลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าเบาๆใสๆไปได้เลยอะไรเงี้ยคือตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่แบบพี่รู้สึกว่านางให้ฟิลลิ่งเมคอัพเบสไปในตัวเนาะจากสีเขียวอ่อนๆเนี่ยก็เปลี่ยนแบบเบลนด์อินเป็นผิวนิดนึงแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยไบรท์ขึ้นด้วยนะคะอย่างลุคเจลนี้นะคะก็ลงกันแดดตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตาจุดดังดำต่างๆวนแป้งผสมรองพื้นไปอีกรอบนึงนะคะแค่นี้ก็จะได้ลุคที่แบบดูใสๆเบาๆสบายผิวหน้าแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าแมทมากเวอร์กันแดดของเจ้านี้นะคะคือนางกันแดดดีอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้พีทว่านางคุมมันดีขึ้นด้วยค่ะก
กันแดดตัวนี้นะคะตอนนี้เขาก็มีขายแล้วนะจ๊ะราคาอยู่ที่349บาทก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านของ Q Press ทุกสาขาเลยนะคะ Q Press นะตอนนี้นางเป็นแบรนด์โปรดของพีทไปแล้วค่ะเพราะว่านอกจากที่เป็นแบรนด์ไทยเนาะราคาน่ารักรับได้คุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีของที่ออกมาตอบโจทย์เราตลอดเวลานะคะก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปลองดูกันนะคะใครลองแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้นะคะพีทก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe Channel ของพีทนะจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย